บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับการบวกและลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 ขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะก็พบกันเหมือนเดิมในคาบเรียนคณิตศาสตร์นะคะครั้งที่แล้วเรียนบทที่1-3ไปแล้วใช่ไหมคะวันนี้เราก็จะมาขึ้นบทที่4นั่นเองนะคะเป็นไงคะบทที่ผ่านมาทำได้ไหมคะการนับจำนวนนับไม่เกิน100 1,000 ใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไงการวัดความยาวใช่ไหมคะแล้วก็มาวันนี้จะเรียนบทที่4กันนะคะเรื่องอะไรเอ่ยบทที่4เรื่องการบวกแล้วก็การลบจำนวนนับที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 1,000 นะคะผลลัพธ์แล้วก็ตัวตั้งไม่เกิน 1,000 นะคะไปดูจุดประสงค์กันดีกว่านะคะจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะว่าบทนี้เนี่ยจะมีจุดประสงค์อะไรเอ่ยมาดูเลยนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมีข้อเดียวเลยนะคะนั่นก็คือสามารถบวกจำนวนที่ผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 นะคะสามารถบวกจำนวนนับนะคะที่เป็นไงคะผลลัพธ์ไม่เกิน 1,000 นะคะแล้วก็พร้อมตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคำตอบนะคะมีจุดประสงค์แค่ข้อเดียวหวังว่าจะทำได้นะคะบวกจำนวนที่ผลบวกไม่เกิน 1,000 นะคะแล้วก็ตระหนักถึงความสมเหตุสมผลด้วยนะคะจบบทเรียนก็น่าจะสามารถทำได้กันทุกคนนะคะมาดูกันเลยนะคะครั้งที่มันผ่านมาเราบวก1หลัก2หลักไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาบวกเป็นไง3หลักเลยนะคะซึ่งแต่ผลบวกมันจะไม่เกิน 1,000 นะคะผลบวกหรือว่าผลลัพธ์นั่นเองนะคะเรื่องแรกนะคะการบวกเป็นไงวงเล็บว่าไม่มีตัวทดนะคะซึ่งการบวกที่ไม่มีตัวทดมันเป็นไงคะมันจะง่ายกว่าการบวกที่มีตัวทดใช่ไหมคะมาดูกันเลยค่ะการบวกที่ไม่มีตัวทดนะคะตัวอย่างข้อแรกนะคะ234บวกกับ621มันจะได้คำตอบเท่าไหร่เอ่ยถ้าใครที่คิดได้แล้วคิดคล่องแล้วนะคะก็สามารถบวกแบบนี้ได้เลยใช่ไหมคะแต่ถ้ายังคิดไม่คล่องเรามาดูนะคะวิธีการบวกหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วย234ใช่ไหมคะบวกกับเท่าไหร่คะ621บวกหลักของการบวกเป็นไงคะเราต้องตั้งหลักเนี่ยเลขแต่ละหลักให้มันตรงกันใช่ไหมคะหลักหน่วยก็ตรงกับหลักหน่วยหลักสิบก็ตรงกับหลักสิบหลักร้อยก็ตรงกับหลักร้อยนะคะดูนะคะเลข2จำนวนนี้มันมีกี่หลักคะ3หลักใช่ไหมคะเราก็ต้องตั้งให้ตรงหลักใช่ไหมคะเราถึงจะบวกแล้วก็คิดคำตอบที่ถูกต้องได้นะคะมาดูหลักหน่วยหลักหน่วยก็คือ4กับ1บวกกันได้เท่าไหร่คะมีอยู่4เพิ่มไปอีก1ก็เป็น5ใช่ไหมคะต่อไปหลัก10 3บวก2เป็น3มี3บวกไปอีก2ก็เป็น5นั่นเองใช่ไหมคะถ้าใครคล่องแล้วก็คิดในใจได้เลยใช่ไหมคะส่วนใครไม่คล่องก็นับนิ้วก่อนได้นะคะต่อไปหลักร้อย2บวก6เป็นเท่าไหร่คะหลักง่ายๆเราต้องเป็นไงคะเอา6ไว้ในใจใช่ไหมคะเพราะ6มันมากกว่าใช่ไหมแล้วก็เพิ่มไปอีก2 6 7 8เป็นเท่าไหร่คะ2บวก6ก็เป็น8หรือว่า6บวก2เป็น8จำนวนนี้234บวกกับ621เป็นจำนวนเท่าไหร่คะคำตอบก็คือ855เป็นไงคะผลลัพธ์หรือว่าผลบวกยังไม่เกิน 1,000 ใช่ไหมคะอันนี้เป็นการบวกง่ายๆนะคะบวกไม่มีการทดนะคะแต่ว่าเราต้องตั้งหลักให้ตรงนะคะว่ามันตรงมันอยู่ในหลักหน่วยหลักสิบหรือว่าหลักร้อยพอตั้งหลักตรงแล้วเราก็จะสามารถบวกคำตอบที่มันถูกต้องได้นะคะนี่นะคะที่คุณครูบอกเมื่อกี้การบวกจำนวนนับที่ผลบวกหรือว่าผลลัพธ์เนี่ยไม่เกิน 1,000 นะคะเป็นการแบบไม่มีการทดนะคะการบวกเลขที่มี3หลักเมื่อกี้3หลักใช่ไหมคะการบวกเลขที่มี3หลักใช้วิธีนำเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันบวกกันนั่นก็คือนำเลขที่อยู่ในหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยหลัก10บวกกับหลัก10หรือว่าหลักร้อยมาบวกกับหลักร้อยใช่ไหมคะการบวกเลขที่มี3หลักก็คือการนำเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันบวกกันอันนี้เข้าใจนะคะ
ได้ลองทำแบบได้ลองดูตัวอย่างเมื่อกี้ไปแล้วใช่ไหมคะงั้นมาลองดูแบบฝึกหัดข้อกอไก่เลข3หลักบวกกันนะคะ123บวกกับเท่าไหร่คะ456 456ตั้งหลักให้ตรงกันนะคะแล้วก็บวกเลยได้เท่าไหร่คะ6บวก3เป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น9ใช่ไหมคะ5บวก2เป็น7ใช่ไหมคะ4บวก1เป็น5ข้อนี้ตอบเท่าไหร่คะ579นะคะอันนี้เป็นการบวกที่บวกเลข3หลักที่ไม่มีตัวทศนะคะผลลัพธ์หรือผลบวกไม่เกิน 1,000 นะคะต่อไปข้อขอไข่ข้อขอไข่เท่าไหร่คะ504บวกกับ273 4บวก3เป็นเท่าไหร่คะ4บวก3เป็น7ใช่ไหมคะ0บวก7หรือ7บวก0ก็เป็น7ใช่ไหมคะต่อไป5บวก2เป็นเท่าไหร่คะเป็น7โอ้โหข้อนี้ตอบเลขสวยเลยใช่ไหมคะตอง7หรือ7 3ตัว777นั่นเองอันนี้ก็ผลลัพธ์ผลบวกไม่เกิน 1,000 นะคะไม่มีการทดนะคะถ้าสมมติคุณครูไม่ตั้งบวกไม่ตั้งหลักแบบนี้ไม่ตั้งหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยอย่างนี้ถ้าบวกแบบนี้เลยได้ไหมคะมาลองดูนะคะนั่นก็คือเอาหลักหน่วยบวกกับหลักหน่วยใช่ไหมคะ2บวก0ได้อะไรคะอย่าลืมนะคะว่าต้องบวกจากตัวข้างหลังก่อนนะคะบวกจากหลักหน่วยแล้วค่อยไปหลัก10แล้วค่อยไปหลักร้อยนะคะบวกจากตัวหลังก่อนตัวหลังสุดนั่นก็คือ2บวก0เป็น2ใช่ไหมคะต่อไปเอาคนละสีจะได้ไม่งง2ในหลัก10บวกกับ2ตัวนี้ในหลัก10เป็นเท่าไหร่คะ2บวก2เป็น4ใช่ไหมคะแล้วก็หลักสุดท้ายหลักอะไรคะหลักร้อย2บวก6เป็นเท่าไหร่คะมีอยู่6ไว้ในใจบวกไปอีก2 6 7 8ใช่ไหมคะเป็น842นั่นเองถ้าแบบนี้ทำได้ไหมคะโดยที่ไม่ไปตั้งบวกไม่ตั้งหลักแบบนี้นักเรียนก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะแต่ดูหลักให้ดีๆนะคะหลักหน่วยก็ต้องบวกกับหลักหน่วยนะคะหลักหน่วยจะมาบวกกับหลัก10ได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะต้องตั้งหลักให้ตรงกันนะคะเหมือนข้อสรุปเมื่อกี้ใช่ไหมคะการบวกเลข3หลักก็คือการนำเลขในหลักเดียวกันบวกเข้าด้วยกันนะคะหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลัก10บวกกับหลัก10แล้วก็หลักร้อยบวกกับหลักร้อยนะคะอันนี้จำให้แม่นเลยนะคะเมื่อเราบวกแบบไม่มีการทดแล้วนะคะแล้วเราจะมาบวกแบบมีการทดกันบ้างนะคะเป็นเลข3หลักเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าผลลัพธ์หรือว่าผลบวกเนี่ยยังไม่เกิน 1,000 นะคะอันนี้ก็ต้องถ้ามีการทดเนี่ยแน่นอนใช่ไหมคะถ้าตั้งเป็นหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยตั้งหลักแบบนี้มันจะบวกง่ายกว่าใช่ไหมคะถ้าเรายังไม่คล่องเราก็ต้องตั้งหลักก่อนใช่ไหมคะจำนวนแรก369ดูหลักให้ดีนะคะตรงหลักบวกกับเท่าไหร่คะ621แล้วก็นำตัวเลขในแต่ละหลักบวกกันใช่ไหมคะ9บวก1เป็นเท่าไหร่คะเป็น10ใช่ไหมคะอันนี้บวกกันแล้วได้เลข2หลักจะต้องมีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10ใช่ไหมคะ9บวก1เป็น10ก็ใส่0ทดอะไรคะทด1ในหลัก10ต่อไปเราก็มาบวกเลขในหลัก10เข้าด้วยกัน6บวก2เป็น8ใช่ไหมคะรวมกับตัวทดอีก1เป็นเท่าไหร่คะเป็น9นั่นเองนะคะต่อไปบวกหลัก10แล้วก็ต้องมาบวกหลักร้อยใช่ไหมคะหลักร้อย6บวก3เป็นเท่าไหร่คะเป็น9นั่นเองซึ่งคำตอบมันก็คือ990นะคะถ้าคุณครูถามว่าถ้าตั้งบวกตั้งเลขเนี่ยบวกกันโดยที่ไม่เขียนตัวทดได้ไหมอันนี้เคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะในการบวกเลข2หลักใช่ไหมคะถ้าเราไม่เขียนตัวทดก็ได้นะคะแต่ต้องจำไว้ใช่ไหมคะจำไว้ในใจ9บวก1เป็น10ใช่ไหมคะใส่0ทด1ทด1ไว้ในใจมารวมในหลัก10 6 7 8รวมกับตัวทดอีก1ก็จะเป็น
9ใช่ไหมคะ6บวก3เป็น9ได้คำตอบเหมือนกันนะคะไม่ว่าเราจะเขียนแบบมีตัวทศหรือไม่มีตัวทศมันก็ได้คำตอบเหมือนกันแต่การที่เราเขียนตัวทศไว้มันจะป้องกันอะไรคะการลืมใช่ไหมคะซึ่งโอกาสที่มันจะเป็นถูกต้องมากกว่าก็มากกว่าใช่ไหมคะถ้าบางคนลืมตัวทศไปไงในหลักนี้ก็จะบวกผิดไปทันทีเลยใช่ไหมคะก็จะได้แค่8ใช่ไหมคะซึ่งคำตอบมันก็จะผิดไปนะคะแต่ถ้าใครจำได้ดีก็ไม่ต้องเขียนตัวทศก็ได้แต่ถ้าใครจำไม่ค่อยได้ก็ให้เขียนตัวทศไว้นะคะเราจะได้ไม่ลืมนะคะการบวกไม่ว่าจะเขียนตัวทศไว้หรือไม่เขียนตัวทศก็ไม่ผิดนะคะคิดคำตอบได้เหมือนกันนะคะต่อไปตัวอย่างข้อที่2นะคะ369 369บวกกับ350 369เมื่อกี้มันมีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10ใช่ไหมคะมาดูข้อนี้มีการทดอีกเหมือนกันนะคะบวกกับ350ข้อนี้หลักหน่วยบวกหลักหน่วย9บวก0เป็น9ใช่ไหมคะ6บวก5เป็นเท่าไหร่คะเป็นเท่าไหร่เอ่ยเป็น11ใช่ไหมคะเมื่อกี้มีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10แต่ข้อนี้เป็นไงคะมีการทดจากหลัก10ไปหลักร้อยนะคะ6บวก5เป็น11ใช่ไหมคะใส่1ทดไว้1ที่หลักร้อยใช่ไหมคะเพราะว่ามันบวกกันแล้วได้เลข2หลักใช่ไหมคะใส่1ทด1ไว้ในหลักร้อยนะคะแล้วก็มารวมเลขจำนวนในหลักร้อยนะคะ3บวก3เป็น6 6บวกกับตัวทดอีก1เป็นเท่าไหร่คะเป็น7ดังนั้นคำตอบข้อนี้นะคะ369บวกกับ350มันก็จะได้คำตอบเป็น719นั่นเองนะคะถ้าสมมุติเขียนแบบไม่ต้องใส่ตัวทดได้ไหมคะ350 369บวก350เป็นเท่าไหร่คะ9บวก0เป็น9 6บวก5เป็น11ใส่1ทด1ไว้ในใจนะคะแล้วก็มาบวกหลักร้อย3บวก3เป็น6รวมกับตัวทดเมื่อกี้ที่ไว้ในใจอีก1เป็นเท่าไหร่คะเป็น7ได้คำตอบเหมือนกันนะคะ719เราจะเขียนแบบไหนก็ได้นะคะไม่ว่าจะมีตัวทดหรือไม่มีตัวทดนะคะเมื่อกี้เป็นไงคะทำตัวอย่างไปแล้ว2ตัวอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นการเป็นไงคะการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10แล้วนะคะแล้วก็เป็นการทดจากหลัก10ไปหลักร้อยแล้วนะคะแล้วก็มาลองทำแบบฝึกหัดนะคะว่าเราจะทำได้หรือเปล่านะคะจากเมื่อกี้ข้อกไก่363บวกกับ456ได้คำตอบเท่าไหร่คะอันนี้ถามก่อนว่าคำตอบที่ได้น่าจะเป็นเท่าไหร่คะเรามาดูตัวนี้ไม่มีการทดแน่นอนใช่ไหมคะเพราะบวกแล้วได้เลขหลักเดียวแต่อันนี้มีการทดแน่นอนใช่ไหมคะเพราะว่าบวกแล้วได้เลข2หลักดังนั้นคำตอบที่ได้ควรจะเป็นเท่าไหร่คะในหลักร้อย3บวก4เป็นเท่าไหร่คะเป็น7ใช่ไหมคะแล้วบวกกับตัวทดอีก1ก็จะเท่ากับเท่าไหร่คะ8ดังนั้นคำตอบที่ได้ควรจะได้เท่าไหร่คะควรจะมากกว่า800ใช่ไหมคะอันนี้เป็นเลขโดดนะคะที่เรามาคิดนี้เป็นเลขโดดในหลักร้อยใช่ไหมคะ8ในละเลขโดดก็คือ8ในหลักร้อยก็มีค่าเป็น800ใช่ไหมคะมากกว่าคำตอบที่ได้ควรมากกว่า800แต่ไม่ถึงเท่าไหร่คะไม่ถึง900เดี๋ยวเรามาคิดกันนะคะคิดคำตอบว่าคำตอบที่ได้มันจะสมเหตุสมผลหรือเปล่ามาดูนะคะ6บวก3เป็นเท่าไหร่คะเป็น9คิดด้วยความรวดเร็วนะคะต่อไป6บวก5เป็นเท่าไหร่คะเหมือนข้อเมื่อกี้เลย6บวก5เป็น11ใส่1ทด1ใช่ไหมคะใส่1ในหลัก10แล้วก็ทดไว้1ในหลัก100ใช่ไหมคะ3บวก4เป็น7บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น8ดังนั้นข้อนี้ตอบ819เป็นไงคะมากกว่า800ไหมคะ819มันมากกว่า800ใช่ไหมคะแล้ว819มันก็ไม่ถึง900ใช่ไหมคะ819น้อยกว่า900นั่นก็คือคำตอบมันสมเหตุสมผลใช่ไหมคะข้อนี้ก็เลยตอบ819
819ต่อไปข้อที่2เท่าไหร่คะ547บวกกับ273อันนี้เมื่อกี้มีการทดจากหลัก10ไปหลักร้อยใช่ไหมคะแต่ข้อนี้ดูแล้วเป็นไงคะมีการทดทั้งหลักอะไรคะหลักหน่วยแล้วก็หลัก10เลยใช่ไหมคะดังนั้นเรามาดูก่อนว่าคำตอบมันควรจะได้เท่าไหร่ในดูเลขโดดในหลักร้อยนะคะก็คือ5บวก2เป็นอะไรคะเป็น7แล้วมันมีการทดใช่ไหมคะจากหลัก10ไปหลักร้อยแล้วก็บวกอีก1ใช่ไหมคะก็เป็น8ใช่ไหมคะคำตอบที่ได้ควรมากกว่าเท่าไหร่คะ800แต่ไม่ถึงเท่าไหร่คะ900นะคะอ่ะเรามาดูว่ามันจะสมเหตุสมผลหรือเปล่านะคะ7บวก3เป็น10ใจ0ทด1ไว้ในหลัก10ใช่ไหมคะ7บวก4เป็นเท่าไหร่คะ11ใช่ไหมคะบวกกับตัวทดอีก1เป็น12ก็ใส่2ในหลัก10แล้วก็ทดไว้1ในหลักหน่วยนะคะต่อไปมาบวกเลขในหลักขออภัยค่ะใส่2ไว้ในหลัก10แล้วก็ทดไว้1ไว้ในหลักร้อยนะคะต่อไปมาบวกเลขในหลักร้อยนะคะ5บวก2เป็น7ใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมตัวทดอีก1นั่นก็คือรวมกันก็เป็น8นะคะคำตอบข้อนี้ก็เลยได้820นะคะนักเรียนดูนะสมเหตุสมผลไหมคะ8คำตอบที่ได้ควรมากกว่า800แต่ไม่ถึง900สมเหตุสมผลใช่ไหมคะ820มากกว่า800ใช่ไหมคะแล้วมันก็น้อยกว่า900ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็สมเหตุสมผลนะคะ547บวกกับ273ได้820เป็นไงคะคำตอบเรียงกันเลยใช่ไหมคะต่อไปข้อคอควายนะคะเป็นเลขกี่หลักคะ2หลักบวกกับเลข3หลักอันนี้ไม่ใช่เลข3หลักบวกกับ3หลักแล้วนะ2หลักบวกกับ3หลักหลักการบวกก็ยังเหมือนเดิมนะคะตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็นำเลขในหลักเดียวกันเนี่ยบวกกันถ้ามันมีตัวทดแล้วก็ทดไว้ในหลักถัดไปใช่ไหมคะหลักที่มากกว่าทางซ้ายมือนั่นเองนะคะถ้าข้อนี้คุณครูไม่ตั้งหลักบวกแล้วล่ะค่ะถ้าบวกแบบนี้เลยจะบวกได้ไหมคะบวกได้แต่ว่าเป็นไงต้องแม่นนิดนึงใช่ไหมคะดูหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยนั่นก็คือ8กับ2ใช่ไหมคะบวกกันได้เท่าไหร่คะลืมอะไรไปคะลืมว่ามันจะสมเหตุสมผลไหมใช่ไหมคะมาดูว่าคำตอบมันควรจะได้เท่าไหร่นะคะดูหลักหน่วยเนี่ยมีการไปคะมีการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10แน่นอนใช่ไหมคะทดไป1ใช่ไหม7 8 9บวกเป็น10คำตอบที่ได้ก็ควรจะเป็นไงคะ700ใช่ไหมประมาณ700มาดู8บวก2เป็น10ใช่ไหมคะใส่0ในหลักหน่วยทดไว้1ในหลัก10อ่ะเปลี่ยนสีดีกว่าเปลี่ยนสีนะคะต่อไปหลัก10บวกกับหลัก10 7บวก2เป็นอะไรคะเป็น9บวกกับตัวทดอีก1เป็น10ใช่ไหมคะใส่0แล้วก็ทดไว้1ในหลักร้อยใช่ไหมคะ8 9 10ใส่0ทด1 7 8 9 10รวมทั้งตัวทดอีก1ก็เป็น10ใช่ไหมคะใส่0ก็ทดไว้1ในหลักร้อยต่อไปหลักร้อยตัวหน้ามีไหมคะจำนวนหน้ามันไม่มีหลักร้อยแล้วใช่ไหมคะมีแต่ตัวหลังก็คือ6 6บวกกับอีก1ก็เป็น7ใช่ไหมคะคำตอบข้อนี้ก็เป็น700นะคะ72บวกกับ628ก็เป็น700นั่นเองเป็นไงคะการบวกเลข3หลักอันนี้แบบมีตัวทดนะคะทั้งเป็นการทดจากหลักหน่วยไปหลัก10หรืออาจจะเป็นการทดจากหลัก10ไปหลัก100เป็นไงคะเราก็สามารถทำได้ใช่ไหมคะอันนี้ยังคำตอบหรือว่าผลบวกที่ได้ยังไม่เกิน 1,000 นะคะมาดูเขาสรุปให้เรานะคะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนนะคะให้นำเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันบวกกันถ้าหลักใดบวกกันแล้วได้เลข2หลักก็อย่างเช่น8บวก2ใช่ไหมคะบวกกันแล้วได้เลข2หลักใช่ไหมเพราะมันได้10ใช่ไหมคะก็ให้เป็นไงคะ
ให้ทดเลขที่ครบ10ในหลักนั้นแล้วไปรวมกับเลขที่อยู่ในหลักถัดไปทางซ้ายมือใช่ไหมคะอันนี้งงไหมคะพูดแบบนี้งงแน่นอนนะคะการหาผลบวกของจำนวน2จำนวนก็เอาเลขที่อยู่ในหลักเดียวกันบวกกันใช่ไหมคะอย่างเช่นอย่างเช่นอะไรคะอย่างเช่น357บวกกับ168ละกันก็นำเลขในหลักเดียวกันบวกกันหลักหน่วยบวกหลักหน่วยหลัก10บวกหลัก10หลักร้อยบวกหลักร้อยแต่ถ้าเลขในหลักเดียวกันเนี่ยที่มันบวกแล้วมันเป็นไงคะมันได้เลข2หลักใช่ไหมคะมันครบ10นั่นก็คือ8บวก7เป็น15ใช่ไหมคะเป็น15แล้วก็ใส่5แล้วก็ทดไว้1ในหลักถัดไปทางซ้ายมือใช่ไหมคะทดเขียน5ในหลักหน่วยแล้วก็ทดไว้1ในหลัก10นะคะ6บวก5เป็นเท่าไหร่คะเป็น11แล้วก็บวกตัวทดอีก1ก็เป็น12ก็ใส่2ทด1ในหลักถัดไปทางซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะแล้วก็มารวมเลขในหลัก100 3 4บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น5เป็นไงอันนี้เข้าใจไหมคะการบวกเลขใช่ไหมคะถ้ามันบวกแล้วได้เลข2หลักเราก็ต้องใส่เลขไว้ในหลักนั้นแล้วก็ทดไปในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะเป็นการบวกเลข2จำนวนนะคะอันนี้ผลลัพธ์กับผลลัพธ์หรือว่าคำตอบเนี่ยมันไม่เกิน 1,000 นะคะหวังว่าคงจะบวกได้นะคะต่อไปการบวกมันยังมีอะไรอีกคะมีการสลับที่ของการบวกใช่ไหมคะซึ่งเราเคยเรียนไปแล้วใช่ไหมคะในเลขที่บวกเป็นเลข2หลักบวกกันใช่ไหมคะหรือว่าเลข1หลักบวกกันมันก็มีการสลับที่ใช่ไหมคะเราเคยเรียนมาแล้วว่าถ้ามันสลับที่การบวกใช่ไหมคะคำตอบมันยังได้เท่าเดิมใช่ไหมคะในหลักในการบวกเลข1หลัก2หลักใช่ไหมคะต่อไปเลข3หลักเนี่ยเรามาดูว่าการสลับที่ในเลข3หลักมันเป็นไงมันจะยังมีคำตอบเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่ามาดูกันเลยนะคะหาคำตอบพร้อมๆกันนะคะการสลับที่ของการบวกเขาบอกว่าเนื่องจาก128บวกกับ431มันเท่ากับ559และ431ไปคะอันนี้มันจำนวนนี้อยู่ข้างหลังใช่ไหมคะสลับมาอยู่ข้างหน้าแล้วบวกกับ128อันนี้ใช้คนละสีดีกว่าเนาะจะได้แยกแยกแบบง่ายๆเลยนะคะตอนแรกมันอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแล้วมันก็มาอยู่ข้างหลังนั่นก็คือการสลับที่การบวกนั่นเองใช่ไหมคะ431บวกกับ128มันได้เป็นไงคะดูคำตอบเป็นไงเท่ากันเลยใช่ไหมคะ559นั่นแสดงว่าอะไรคะการบวกมันสามารถสลับที่กันได้ซึ่งคำตอบมันก็ยังคงเป็นไงคะเท่าเดิมนะคะดังนั้นเขาก็เลยสรุปว่า128เนี่ยมันบวกกับ431แล้วมันเป็นไงคะเท่ากับ431บวกกับ128นั่นก็แสดงว่าการบวกเป็นไงคะสามารถสลับที่ได้นั่นเองใช่ไหมคะซึ่งคำตอบก็ยังคงเท่าเดิมนะคะคำตอบเท่าเดิมก็คือไม่เปลี่ยนแปลงนะคะได้559ก็ยังได้559เหมือนเดิมแม้มันจะสลับที่กันอยู่เห็นไหมคะอันนี้เหมือนกันกับการบวกเลข1หลักหรือว่า2หลักนะคะเหมือนกันเลยการบวกเลข3หลักก็เหมือนกันสลับที่แล้วคำตอบก็ยังคงได้เท่าเดิมนะคะไม่เปลี่ยนแปลงนะคะมาดูตัวอย่างไปแล้วนะคะข้อเมื่อกี้ต่อไปก็มาดูแบบฝึกหัดนะคะเขาบอกว่าให้เติมตัวเลขแสดงจำนวนในช่องว่างให้ถูกต้องเติมตัวเลขนะคะแสดงจำนวนในช่องว่างให้ถูกต้องนะคะข้อกอกไก่343บวก78นะคะนักเรียนดูนะ342ใช่ไหมคะบวกกับ78มันเป็นตัวเลขชุดเดียวกันใช่ไหมคะเพียงแต่มันสลับที่กันเท่านั้นใช่ไหมคะดังนั้นเป็นไงคะเราคิดแค่ข้อเดียวมันก็สามารถเป็นไงได้คำตอบถึง2ข้อเลยใช่ไหมคะเพราะว่าการบวกมันสลับที่กันได้คำตอบมันจะยังคงเท่าเดิมนะคะมาดูต้องตั้งบวกไหมตั้งบวกแล้วกันนะ342บวกกับเท่าไหร่คะ78อันนี้
แน่นอนมีการอะไรคะมีการทดใช่ไหมคะทดจากหลักหน่วยไปหลัก10แน่นอนแล้วก็มีการทดจากหลัก10ไปหลักร้อยด้วยนะคะอ่ะ8บวก2เป็นเท่าไหร่คะเป็น10ใส่0แล้วก็ทดไว้1ในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะนั่นก็คือหลัก10นั่นเองใช่ไหมคะ4บวก7เป็น11บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น12ใส่2ในหลัก10แล้วก็ทดไว้1ในหลักร้อยหรือว่าหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะ3ตรงนี้มีไหมคะไม่มีเรายังดึงมาไม่ได้นะคะต้องไปบวกกับตัวทดอีก1นะคะนั่นก็คือ3บวก1ก็เป็น4นั่นเองนะคะเป็นไงคำตอบข้อนี้ที่ได้ก็คือ420นะคะคิดครั้งเดียวสามารถตอบได้ถึง2ข้อเพราะอะไรคะเพราะว่ามันสลับที่แล้วคำตอบมันก็ยังคงเหมือนเดิมใช่ไหมคะถ้าใครเข้าใจแบบนี้เป็นไงคะไม่ต้องไปคิด2ครั้งใช่ไหมคะไม่ต้องเสียเวลาคิด2ครั้งเราสามารถคิดครั้งเดียวแล้วได้คำตอบสามารถตอบได้2ข้อเลยใช่ไหมคะต่อไปมาดูข้อขอใครมีช่องว่างไว้2ช่องแล้วก็มีตัวเลขอยู่2ตัวแล้วเครื่องหมายเท่ากับมันแปลว่าอะไรคะแปลว่าอะไรคะฝั่งทางซ้ายมือกับฝั่งทางขวามือเป็นไงคะจำนวนทั้งสองฝั่งมันต้องเท่ากันใช่ไหมคะเพราะว่าเครื่องหมายนี้ก็คือเครื่องหมายเท่ากับใช่ไหมคะอ่ะอันนี้เป็น273บวกกับอะไรคะมันถึงจะเท่ากับ365บวกกับช่องว่างมันถึงจะเท่ากันนั่นก็คืออะไรเอ่ยอันนี้ก็ต้องบวกตัวเลขนี้ใช่ไหมคะนั่นก็คือ365บวกกับ271มันจะเท่ากับเท่าไหร่คะอันนี้มันต้องเท่ากันใช่ไหมคะดังนั้นเราก็ต้องเอาตัวเลขนี้มาใส่ในช่องว่างนั่นก็คือ271ข้อนี้จะเห็นได้ว่าไม่ต้องไปรวมตัวเลขเลยใช่ไหมคะไม่ต้องรวมตัวเลขเลยเพียงแต่ดูเรื่องอะไรคะการสลับที่การบวกใช่ไหมคะมันสลับที่กันเท่านั้นนะคะคำตอบมันก็จะยังคงเท่าเดิมนะคะ365มันจะเท่ากับ365บวก271มันจะเท่ากับ365บวกกับ271อันนี้มันไม่ได้สลับที่ใช่ไหมมันเท่ากันเลยใช่ไหมคะคุณครูสลับที่ให้ดูดีกว่านะคะบวกกับ271มันจะเท่ากับ271บวกกับ365จริงหรือเปล่ามาดูนะคะเดี๋ยวคิดให้ดูเลย365บวกกับ271รวมเลยค่ะหลักหน่วยบวกหลักหน่วย6บวก1เป็น5บวก1เป็น6 6บวก7เป็นเท่าไหร่คะ13ใส่3ทด13บวก2เป็น5บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น6ใช่ไหมคะอันนี้จำนวนแรกที่บวกกัน2จำนวนแรกบวกกันได้636มาคิดข้างหลัง271บวกกับ365มันจะเท่ากันจริงไหมมาคิดกันค่ะ5บวก1เป็น6 7บวก6เป็นเท่าไหร่คะ13ใส่3ทดไว้1ในหลักร้อย3บวก2เป็น5บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น6เป็นไงคะเท่ากันใช่ไหมคะ636เท่ากันเลยนะคะเห็นชัดเจนแล้วใช่ไหมคะว่าการบวกเนี่ยสามารถสลับที่กันได้นะคะต่อไปข้อขอควายนะคะข้อนี้กับข้อนี้เหมือนกันใช่ไหมคะคิดครั้งเดียวแล้วสามารถตอบได้2คำถามเลยนะคะเห็นไหมเพราะอะไรคะเพราะว่ามันเป็นตัวเลขชุดเดียวกันใช่ไหมคะ563เหมือนกันเลยแล้วก็110เหมือนกันเพียงแต่มันเป็นไงคะสลับที่กันเท่านั้นใช่ไหมคะเรามาคิดเลยนะคะ563บวกกับ110 3บวก0ได้3 6บวก1ได้7อันนี้ไม่มีการทดนะคะง่ายๆ5บวก1ก็เป็น6 673 3บวก0ได้3ลองบวกแบบไม่ต้องไปตั้งหลัก6บวก1ได้7ใช่ไหมคะ5บวก1ก็ได้6 673เท่ากันนะคะ
ข้างล่างก็ต้องตอบเหมือนกันคือ673เพราะว่าการบวกมันสามารถสลับที่กันได้คำตอบก็ยังคงเท่าเดิมนะคะเน้นย้ำให้จำนะคะเขาบอกว่าการบวกเลข2จำนวนเมื่อสลับที่ผลบวกยังคงเท่าเดิมนะคะอันนี้ก็เป็นไงคะเป็นข้อสรุปที่เราเป็นไงเราได้ดูตัวอย่างใช่ไหมคะแล้วก็ได้ลงมือทำได้ทำแบบฝึกหัดแล้วเป็นไงคะมันก็เป็นจริงตามที่สรุปใช่ไหมคะการบวกมันสามารถสลับที่กันได้เมื่อสลับที่กันแล้วเป็นไงคะคำตอบยังคงเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะคะอันนี้น่าจะเข้าใจดีใช่ไหมคะไม่ยากเลยต่อไปมาดูเรื่องอะไรเอ่ยการบวกจำนวน3จำนวนการบวกจำนวน3จำนวนคำตอบผลลัพธ์หรือว่าผลบวกเนี่ยมันจะยังไม่เกิน 1,000 นะคะเป็นไงจำนวนแรกมี3หลักจำนวนที่2ก็มี3หลักใช่ไหมคะส่วนจำนวนที่3มีแค่2หลักง่ายๆยังไม่ลืมใช่ไหมคะตั้งหลักให้ตรงกันเท่านั้นแล้วมันจะสามารถบวกกันได้แม้ว่าเป็นไงคะหลักมันจะไม่เท่ากันใช่ไหมอันนี้มี3หลักอันนี้มี3หลักอันนี้มี2หลักมันบวกกันได้ใช่ไหมคะเพียงแต่เราต้องตั้งหลักให้มันตรงกันนะคะจำนวนแรกอันนี้1 3 7ใช่ไหมคะจำนวนแรกจำนวนที่2 3 1 7แล้วก็จำนวนที่3คือ29แต่อันนี้เราจะบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะหลักหน่วยนั่นก็คือหลักนี้ใช่ไหมเรามารวมเลยค่ะ7บวก7เป็นเท่าไหร่คะ7บวก7เป็น7บวก7เป็นเท่าไหร่เป็น14ใช่ไหมคะ14แล้วก็มาบวกอีก9ใช่ไหมคะเพราะมันบวกกัน3จำนวนใช่ไหมคะบวกอีก9มาไปหมดเลย1 3 7บวกกับ3 1 7บวกกับ29ใช้ปากกาคนละสิเราบวกในหลักหน่วยก่อนนะคะเป็น14ใช่ไหมคะ7บวก7เป็น14แล้วก็บวกอีกเท่าไหร่คะแล้วก็บวกอีก9เป็นเท่าไหร่คะ9บวก4เป็น13ใช่ไหมคะใส่3ทด1ในหลัก10 1บวก1ก็เป็น2ใช่ไหมคะหลักหน่วยได้23เป็นไงคะมันมากกว่า10แล้วใช่ไหมคะมันไปถึง20แล้วใช่ไหมคะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะไม่ยากแม้มันตัวเลขมันจะเพิ่มขึ้นจำนวนมันจะเพิ่มขึ้นแต่ก็หลักการเดิมค่ะใส่3ในหลักหน่วยใช่ไหมคะแล้วก็ทด2ไว้ในหลักถัดไปทางซ้ายมือนั่นก็คือหลักอะไรคะหลัก10นั่นเองทดไว้2นะคะใส่3ในหลักหน่วยแล้วก็ทดไว้2ในหลัก10เหมือนเดิมนะคะต่อไปแล้วก็มาบวกในหลัก10นะคะ1 3 7 3 1 729บวกเมื่อกี้คิดไปแล้วใช่ไหมหลักหน่วยได้3ใช่ไหมคะในหลัก10เราทดไว้2ใช่ไหมคะต่อไปเราก็มารวมในหลัก10 3บวก1เป็น3บวก1เป็น4ใช่ไหมคะ4บวกอีก2เป็นเท่าไหร่คะ5 6ใช่ไหมคะแล้วก็บวกตัวทดอีก2เป็นเท่าไหร่คะเป็น7เป็น8งงไหมบวกจากนี้ก็ได้2บวก3เป็นเท่าไหร่คะเป็น5บวก1เป็น6 7 8ใช่ไหมคะได้แค่8ใช่ไหมคะบวกแล้วได้เลขหลักเดียวก็ไม่ต้องทดใส่8ไว้เหมือนเดิมนะคะต่อไปอันนี้ในหลัก10แล้วใช่ไหมคะหลัก10ได้เท่าไหร่คะได้8หลัก10ได้8หลักหน่วยได้3ต่อไปเหลือหลักอะไรคะหลัก100 137137บวก317บวกกับ29หลักหน่วยได้3หลัก10ได้8ต่อไปมาดู
หลักร้อยนะคะหลักร้อยเป็นไงคะมันไม่ได้มีตัวโทษใช่ไหมคะก็รวมเลขในหลักร้อยปกติเลย3บวก1ก็เป็น4ใช่ไหมคะดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็เลยได้483นะคะ483นั่นเองเป็นไงยากไหมคะอันนี้ไม่ได้ทด1แล้วนะคะสังเกตง่ายๆอันนี้มันต่างจากข้ออื่นก็คือมันเป็นไงคะมันบวกกันแล้วได้ถึง20ใช่ไหมคะหรือว่า20นั่นเอง23ก็ใส่3ทด2ไว้ในหลักถัดไปทางซ้ายมือเหมือนเดิมนะคะไม่ยากนะคะเพียงแต่จำนวนมันเพิ่มมากขึ้นวิธีการก็ยังเหมือนเดิมนะคะอันนี้อาจจะเป็นตัวอย่างแค่ตัวอย่างข้อแรกเราอาจจะยังไม่เข้าใจนะคะมีตัวอย่างอีกไหมเอ่ยข้อนี้ใจร้ายมากเลยไม่มีตัวอย่างแล้วนะคะให้มาลงมือทำเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรถ้าเราเข้าใจการเรียนที่มันผ่านมาแล้วไปนะคะอันนี้เราก็ไม่ยากใช่ไหมคะตั้งบวกเลยนะคะเลข3จำนวน42บวก578อย่าลืมนะคะไม่ว่ามันจะกี่จำนวนกี่หลักเราก็สามารถนำมันมาบวกกันได้แม้จำนวนหลักมันจะไม่เท่ากันจำนวนหลักคืออะไรก็คืออันนี้2หลักใช่ไหมใช่ไหมคะอันนี้3หลักแม้จำนวนหลักมันจะไม่เท่ากันแต่มันสามารถบวกกันได้เพียงแค่เราตั้งหลักให้มันตรงกันนะคะมาบวกเลยค่ะเอาเลขที่มากที่สุดนะคะเทคนิคในการคิดไปคะเอาเลขที่มากที่สุดนะคะค่อยไปรวมกับตัวอื่น8บวก2เป็นอะไรคะเป็น10 10บวกกับ1ก็เป็น11ใช่ไหมคะอันนี้ก็ใส่1ในหลักหน่วยแล้วก็ทดไว้1ในหลัก10นะคะหลักถัดไปทางซ้ายมือนั่นก็คือหลัก10ใช่ไหมต่อไปแล้วก็มารวมเลขในหลัก10 7บวก4เป็น11ใช่ไหมคะบวกอีก1เป็น12บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น13มีการทดจากหลัก10ไปหลัก100ใส่3ทด1ในหลัก100นะคะต่อไปมาบวก5บวก1 2ตัวใช่ไหมคะ5 6 7เป็นไงข้อนี้ก็ได้คำตอบ731ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ731ต่อไปนะคะข้อขอไข่เหมือนกันกับตัวข้อนี้ใช่ไหมคะมีเลข2หลักมีเลข2หลักส่วนอันนี้เป็นเลข3หลัก3หลักเหมือนกันใช่ไหมคะเหมือนเดิมตั้งหลักให้ตรงกันนะคะ345บวก271บวกกับ10นะคะมาบวกกันรวมเลขในแต่ละหลักเข้าด้วยกันนะคะ5บวก1เป็น6 6บวก0เป็น6เหมือนเดิมนะคะต่อไปในหลัก10 7บวก4เป็นเท่าไหร่คะเป็น11อันนี้จะเห็นบ่อยๆเลยใช่ไหมคะหลักมันจะเห็นการบวก7บวก4เป็นเท่าไหร่คะ11 7มีอยู่7บวกเพิ่มอีก4 7 8 9 10 11ใช่ไหมคะแล้วก็บวกอีก1ก็เป็น12ใส่2ในหลัก10แล้วก็ทดไว้1ในหลัก100 3แล้วก็มารวมเลขในหลัก100 3บวก2เป็น5 5บวกอีก1ก็เป็น6ข้อนี้ก็เลยตอบเท่าไหร่คะ626นั่นเองนะคะต่อไปข้อขอควายแบบฝึกหัดข้อสุดท้ายถ้าสมมุติว่าคุณครูไม่ไปตั้งไม่ตั้งหลักแบบนี้แล้วล่ะคะเราบวกกันได้ไหมบวกได้ใช่ไหมคะแต่ต้องแม่นนิดนึงใช่ไหมคะต้องรอบคอบนิดนึงนะคะดูทีละหลักนะ3บวก0เป็น3 3บวกอีก2เป็นเท่าไหร่คะ5ใช่ไหมคะต่อไปเอาปากกาคุณฤาษีนะ2บวก9บวกอีก6โอ้โหอันนี้ยากใช่ไหมคะอาจจะทดไว้ในเศษกระดาษได้ใช่ไหมคะ9บวก6เป็นเท่าไหร่คะ9บวกอีก6 10 11 12 13 14 15ใช่ไหมคะ15บวกกับอีก2เป็นเท่าไหร่คะ15 16 17ใส่7ทด1ไว้ในหลัก100นะทดตัวไหนก็ได้ตัวนี้แล้วกันในหลัก100ตัวหน้าต่อไปมารวมในหลัก100หลักร้อยเปลี่ยนสีดีกว่า3บวก1เป็น4 4บวกอีก2เป็นเท่าไหร่คะเป็น6 3 4 5 6บวกกับตัวทดอีก1ก็เป็น7ข้อนี้ได้คำตอบ775เป็นไงคะ
เราไม่ตั้งบวกเราก็สามารถบวกได้นะคะแต่เราต้องแม่นแล้วก็รอบคอบใช่ไหมคะมาดูว่าคำตอบที่ได้ถูกต้องไหมนะคะเรามาตรวจคำตอบกัน363 190แล้วก็222บวกกันเลขหลักเดียวกันบวกกัน3บวก0เป็น3 4 5ใช่ไหมคะ9บวก6เป็น15 15บวกอีก2ก็เป็น17ใส่7ทด1ใช่ไหมคะ17ใส่7ทด1 3 4 5 6 7รวมกันแล้วได้7 775เป็นไงคะไม่ว่าจะตั้งหรือไม่ตั้งเราก็เป็นไงได้คำตอบเหมือนกันนะคะอันนี้แล้วแต่นะถ้าใครคิดใครที่แม่นแล้วนะคะสามารถคิดวิธีนี้ได้แต่ถ้าเรายังไม่แม่นแล้วก็สามารถนำเลขเนี่ยมาตั้งหลักให้ตรงกันแล้วก็ค่อยบวกนะคะการบวกเลข3จำนวนเป็นไงคะใช้วิธีเดียวกับการบวกเลข2จำนวนคือนำเลขในหลักเดียวกันนะคะนำเลขในหลักเดียวกันเป็นไงคะมาบวกกันนั่นเองการบวกเลข3จำนวนก็เหมือนกับการบวกเลข2จำนวนนั่นก็คือนำเลขในหลักเดียวกันบวกเข้าด้วยกันใช่ไหมคะถ้ามีตัวทดแล้วก็เป็นไงคะเขียนเลขในหลักนั้นแล้วก็ทดไปในหลักถัดไปทางซ้ายมือนะคะเป็นไงไม่ยากเลยใช่ไหมคะการบวกเลข2หลัก3หลักก็ยังบวกเหมือนเดิมนะคะบวกเหมือนกันก็คือนำเลขหลักเดียวกันบวกกันนะคะหลักการบวกไม่ว่าจะเป็น3หลักหรือว่า2หลักหรือว่า1หลักเป็นไงคะเราต้องตั้งหลักให้มันตรงกันก่อนที่เราจะบวกใช่ไหมคะแล้วเราก็จะสามารถหาคำตอบได้ใช่ไหมคะแล้วก็คำตอบที่ถูกต้องด้วยนะคะวันนี้หวังว่านักเรียนจะทำตามจุดประสงค์ที่คุณครูตั้งไว้ได้นะคะแล้วก็เราจะมาพบกันใหม่ในครั้งหน้าในคลิปหน้านะคะในเรื่องใหม่นะคะแต่ก็ยังอยู่ในบทที่4เหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ